ที่นี่เขาเรียกว่าย่านอะไรนะที่นี่ฉะนั้นนี่แหละฉะนั้นเทเลพาซายเทเลพาซายเป็นศูนย์กลางของแฟรงก์เฟิร์ตเลยครับขายพวกอะไรพวกแฟชั่นพวกอะไรพวกนี้เหรอขายทุกอย่างโอ้มันอยู่ฮ่องกงนี่เป็นย่านที่มีคนมาพลุกพล่านที่สุดเพราะว่าสร้างใหม่ด้วยสร้างเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าไปที่จีนไปที่เซี่ยงไฮ้ยังเซี่ยงไฮ้ที่เซี่ยงไฮ้ไม่เคยไปเคยไปปักกิ่งโอ้โหปักกิ่งคนก็เยอะมากที่ชัยที่ทำงานอยู่ที่เทียนจินโอ้เทียนจินไม่ไกลจากเทียนซินเทียนซินเทียนจินนะโอ้ร้านนี้ปิดละร้านโดเรโฟนี่ปิดนะ